กาฟิลและวิลเฮลนั้นไปถึงขอประครับการซึ่งพวกเขานะครับก็ได้เห็นนักดาบผู้คุ้มกันยมมทูต2คนและด้านหลังของพวกเขานั้นก็มีก้อนเนื้ออะไรบางอย่างขนาดใหญ่ซึ่งกาฟิลนะครับก็สัมผัสได้เลยว่าไอ้ก้อนเนื้อด้านหลังนี้มันจะต้องมีอันตรายอย่างแน่นอนและหลังจากนั้นนะครับผู้คุ้มกันยมมทูตหญิงนะครับก็ได้ทําการเปิดหน้าตัวเองออกมานั่นก็คือเทเลเซียภรรยาของวิลเฮลนั่นเองผู้คุ้มกันยมมทูตอีกคนหนึ่งนะครับก็คือเคอร์เกนซึ่งเร กาฟิลนะครับได้พุ่งเข้าไปโจมตีใส่เคอร์เกนซึ่งเคอร์เกนนะครับก็สามารถรับด้วยหมัดของเขานะก่อนที่จะไปตามสเต็ปเดิมนะครับก็คือว่าตอนนี้ครับกาฟิลโดนกระทืบโดยเคอร์เกนกาฟิลครับโดนอัดจนลอยปิวไปเลยนะแต่ว่ากาฟิลนะครับก็ได้ทําการพลิกตัวนะครับแล้วก็พุ่งเข้ามาสามารถกัดแขนของเคอร์เกนได้สําเร็จจนตอนนี้ครับเสื้อขอุงเขาได้ฉีกออกเผยเห็นร่างกายอันใหญ่โต ฟิได้รูปลพลังอีกครั้งครับใช้หมัดในการโจมตีใส่เคอร์เกนแต่ครั้งนี้ครับเคอร์เกตได้ดึงดาบขนาดใหญ่ออกมานในการป้องกันแต่ในจังหวะนั้นเองครับก็ปรากฏว่าก้อนเนื้อด้านหลังนะครับมันได้เกิดขยายตัวขึ้นนั่นเองมันเกิดขยายตัวไม่พอครับมันได,ได้กืนกินกาฟิเข้าไปด้วย กาฟิลนะครับได้ถูกกืนกินเข้าไปข้างในซึ่งในขณะที่เขากืนถูกกืนกินนี่เองครับครั้งนั้นก็ได้ึกถึงใครลหลายๆคนนะครับทั้งซูบารุแม่รวมไปถึงพี่น้องต่างพ่อของเขาด้วยจนกระทั่งกาฟิลครับได้ระปลดปล่อยพลังออกมากลายร่างเป็นเสือทําการใช้กรงเล็บนะครับฉีกก้อนเนื้อนั้นออกมาได้ก่อนที่พอออกมาแล้วครับกาฟิลนั้นจะทำการยกก้อนเนื้อที่หนักกว่า100กิโลนะครับวี่งขึ้นไปข้างบนไปยังหอคอยควบคุมแห่งที่หนึ่งซึ่งพอกาฟิลออกมาจากก้อนเนื้อนั้นได้ครับก็ปาเขาว่าเคอร์เกนนั้้้ไไดหายปแลว เคอร์เกนหายไปไม่พอครับป้ากูปกป้ากว่าได้มีฝูงสัตว์ประหลาดครับพุ่งเข้ามาหากาฟิลกาฟิลในร่างตัวใหญ่นะครับได้ทำการโจมตีอย่างบ้าคลั่งซึ่งเคอร์เกนนะตอนนี้ก็กำลังเฝ้ามองกาฟิลอยู่นะครับเคอร์เกนนั้นถือคติที่ว่าเขาน่าจะไม่แทรกแซงการต่อสู้ของคนอื่นกาฟิลนะครับที่กำลังต่อสู้กับสัตว์ประหลาดเล็กอยู่ครับเขานั้นก็สามารถเก็บได้หมดและเขานั้นก็ได้พุ่งเข้าไปหาเคอร์เกนที่บางอื่นเห็นพอดีครับฝ่ามือขนาดใหญ่นะั้นเตรียมที่จะกระแทก แต่ก็ปากฏว่าโชคไม่ดีครับปากฏว่าพลังหมดก่อนครับกาฟิลได้กลับไปล่างเล็กอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เคอร์เก้นนะครับจะได้แผ่พลังไปที่เท้าครับแล้วก็ได้พุ่งเข้าไปอัดกาฟิลจนกระทั่งทงั้งกาฟิลแล้วก็เคอร์เก้นครับพุ่งเข้าไปกระแทกกับกับกรแพงของหอบักขับกรเพอกาฟิลที่โดนอัดเข้ามาในกําแพงนี่ครับซึ่งเคอร์เก้นนะครับรก,ก็ปากฏว่าตอนนี้นะเขานั้นได้บาดเจ็บอยู่นั่นเองครับผมเนื่องจากการกัดของกาฟิลก่อนหน้านี้เคอร์เก้นนะครับได้ใช้หมัดของเขาครับทำการต่อยกาฟิลขึ้นไปบนเพ ออต่อยขึ้นมาเสร็จนะครับทั้ง2คนก็ได้พุ่งเข้ามาต่อสู้กันอยู่ข้างบนก็ได้ทำการแลกหมัดกันนั่นเองครับผมจนกระทั่งครับกาฟิลได้โดนต่อยจนล้มลงไปกาฟิลนะครับได้เฝ้ามองคนที่อยู่เบื้องหน้าเขานั้นได้คิดว่าหลังจากนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเขานั้นไม่สามารถทำอะไรได้แล้วก็เขานั้นก็อาจจะตายก็เป็นได้และนี่จะถือเป็นการเดิมพันครั้งสุดท้ายเขานะครับได้นอนลงไปกับพื้นนะเพื่อที่จะให้ร่างกายหวังฟื้นพลังนั่นเองจากนั้นครับกาฟิลก็ได้ยืนอย่างช้าๆเขานั้นได้้ตีีโล่่ทมือออขขงงงเากครันึ และในขณนะดเดียวกันนักดาบเคอร์เกนนะครับก็ได้เตรียมดาบขนาดใหญ่เตรียมที่จะพร้อมจะสู้กับกาฟิลไปครั้งสุดท้ายแล้วภาพมาที่วิลเฮมกับเทเลเซียภ er รรยาของเขานะครับย้อนกลับไปเมื่อ50ปีที่แล้วเทเลเซีย er นั้นได้รับสืบทอดดาบศักดิ์สิทธิ์แห่งอาณาจักรลูกนิก้าดาบศักดิ์สิทธิ์นี้ครับก็มีมายาวนานกว่าร้ายร้อยปีทุกคนในตระกูลแอสเตรียนั้นสามารถเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์ได้โดยไม่คำนึงถึงเพศซึ่งเทเลเซีย er ในวัย12ปีนะครับก็ได้รับสืบทอดดาบศักดิ์สิทธ์าจาก คุณลุงของเธอนั่นเองแล้วที่เทเลเซียครับมีพี่น้อง3คนนะก็คือมีพี่ชาย2คนและน้องชายอีกหคนแต่ว่าเทเลเซียนั้นแข็งแกร่งครับก็เลยได้รับสืบทอดเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์แทนพี่น้องแต่ใจจริงนั้นเธออยากจะใช้ชีวิตอย่างผู้หญิงธรรมดาสามัญเสียมากกว่าเวลาผ่านไป5ปีนะครับเทเลเซียนั้นก็ได้เข้าร่วมในศึกสงครามต่างๆเธอนั้นกลายเป็นผู้นําในสนามรบ ได้มีเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่ทําให้เทเลเซียนั้นรู้สึกไม่เด็ดเดี่ยวในการต่อสู้เพราะว่าเธอนั้นไม่มีกระจิกกระใจที่จะแกว่งดาบอีกแล้วปรากฏกว่าทําให้พี่ชายของเธอนั้นได้ตายลงนะครับซึ่ออาณาจักรลูดิก้าครับก็ได้ทาการปกปิดความล้มเหลวของดาบศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นความลับโดยอาณาจักรนั้นจะไม่รับผิดชอบใดๆโดยในปีต่อมานะครับอาณาจักรนั้นหวังว่าจะให้พี่ชายอีกคนหนึ่งของเทเลเซียและน้องชายของเทเลเซียนั้นเข้ามาแทนเทเลเซียในสนามรบและปากฏกว่าทั้งสองคนนะครับก็ไม่ได้กลับมาพบเทเลเซีียยอกเล ซึ่งทาให้เทเลเซียนะครับแค้นใจเป็นอย่างมากครับเธอนั้นปกปิดตัวตัวของดาบศักดิ์สิทธิ์ไม่ให้ใครรู้จนกระทั่งเวลาได้ล่วงเลยจนเทเลเซียอายุได้19ปีครับเธอนั้นมักจะมานั่งเล่ที่ปราสาทร้างอยู่เป็นประจำและเธอนั้นก็ได้บังเอิญเห็นชายคนหนึ่งนะครับที่มาฝึกดาบพอเทเลเซียเห็นท่าทางการฝึกดาบของชายคนนี้นะครับก็รู้ได้เลยว่าชายคนนี้นั้นดูเหมือนจะไม่ค่อยเอาไหนเอาปากๆซึ่งชายคนนี้ก็คือวิลเฮมนั่นเองครับผมและเส้นทางความรักของทั้งคู่นั้นก็ได้เริ่มต้นขึึนขขขน้นนนนนซ่่่งงงงเเเเเเรรรรรืออาาาววขขพกกกะคคััับ็็็จปยทีหใล